สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับพอดีว่าผมจะลองปืนใหม่นะครับก็จะเป็นปืน White Tiger เทียนฟานะครับเป็น White Tiger ตัวใหม่นะครับแรงกว่าเดิมผมบอกเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปรีวิวปืนนี้ไปแล้วนะครับเป็นโหมดประตูผีสามนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือไปเก็บของคนอื่นมานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีเป็นของตัวเองถาวรแล้วนะครับก็แรงไม่แรงก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับพอดีว่าไม่ว่างนะครับก็เลยแบบว่าเอาคลิปเก่ามาลงทดแทนก่อนนะครับไอ้พวกคลิปที่มันมีปัญหาลิขสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดแล้วนะครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาผมไม่ว่างลงคลิปเลยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ใน Facebook เนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าผมหายไปไหนมานะครับปืนนี้เนี่ยคลิกซ้ายเนี่ยคือยิงนิ่งมากนะครับคือเป้านิ่งแทบไม่สั่นเลยนะครับก็คือสั่นเล็กน้อยนะครับสั่นเล็กน้อยก็คือเหมือนแทบจะไม่สั่นเลยนะครับก็แค่นี้แหละไม่เหมือนกับลูกซองนะครับถ้าลูกซองก็คืออย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับปืนนี้เนี่ยคลิกขวาแรงกว่าคลิกซ้ายนะครับนี่คลิกขวากับบอสคือดาเมจแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดกับมอนน่ะก็คือจะแรงมากนะครับแต่คลิกซ้ายยิงบอสดีกว่านะยิงไปนะครับปืนนี้ได้ถาวรนะเก็บชิ้นส่วนจากประตูผีสามนี่แหละนะครับวิธีการเก็บก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนแหละก็มีหลอม30 วัน90 วันแล้วก็ถาวรอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจครับต้องไปถามนายดูนะครับเพราะว่านี่เป็นรหัสของนายและนายก็ไปลงหาชิ้นส่วนมานะครับก็ขอบคุณนายมากเลยนะครับที่อุตส่าห์แบบว่าไปหาของมาให้ผมเล่นนะครับขอบคุณมากเลยก็แทบไม่ต้องเติมครับเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนะเนาะของฟรีพวก8 ดาว8.5 ดาวก็หาฟาร์มได้ง่ายๆนะครับพวกตามด่านกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับขยันขยันหน่อยลง PVE งี้ก็มีพวก8 ดาว8.5 ดาวถาวรอะไรพวกนี้ไปของตัวเองแล้วนะแทบจะไม่ต้องเติมเลยนะครับ เสียงผมรู้สึกว่ามันแหบๆนะไม่ได้กินน้ำมาทั้งวันเลยวันเนี้ยเพิ่งได้กินเนี่ยแต่เสียงก็แบบว่าแบบมันดูเหมือนแหบๆอยู่อะไม่รู้เหมือนกันคงจะแบบว่าไม่ได้พูดนานแบบไม่ได้ทำคลิปนานอะไรอย่างนี้ป่ะ ไม่น่าจะเกี่ยวกันมั้งไปครับรอบที่9แล้วครับยิงเลยเรื่อยๆเลยไม่รีบครับมันน่าจะมีของบวกวิ่งเนี่ยเซิร์ฟจีเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งไวอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟที่มีของวิ่งเร็วเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับที่เห็นชัดๆแล้วก็อีกเซิร์ฟหนึ่งที่เพิ่งจะมีก็คือเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เครือเดียวกันกับวินเนอร์ออนไลน์แหละแต่รู้สึกว่าทางนู้นจะใช้ชื่อว่าวินเนอร์อินเตอร์เนาะรอบที่10แล้วครับชิวๆไปบนพูดอะไรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบแหละโคตรชอบมีดโคตรชอบอ่ะมีดตัวเนี้ยชอบชิบหายถ้าแบบว่าทั้งห้องมีนี่คือแบบว่าวางไว้รอบๆตัวเลยแบบมอนพวกนี้เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เลยนะไม่รู้เกียนไปไหนมันน่าจะวางได้เรื่อยๆเนาะแบบว่าเซิร์ฟไทยอัปเดตแพทมาระบักอะไรแบบนี้นะครับและแบบว่าสามารถวางได้เรื่อยๆโคตรเกียนอ่ะคิดสภาพอ่ะถ้ามันมีอย่างนั้นโอ้โหเพื่อนแม่งมีนี่วะมีคาถาน้ำแข็งวะไม่เป็นไรเรามีปืนของเราถ้าถือปืนนี้ก็เหมือนกับไว้ไทเกอร์ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างหรือพิเศษอะไรมากมายนะครับแต่มันก็ดีกว่าเห็นแหละทั้งดาเมจทั้งเวลายิงอะเนาะ แล้วก็ขี้ขวาเปลวไฟด้วยเปลี่ยนอะไรใหม่เลยพวกเนี้ยก็แรงกว่าเก่าอะบอกเลยรอบที่14ผมอยากได้ปืนการูด้ามากเลยอะเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วอะแม่งโคตรแรงอะปืนการูด้าแต่ผมแม่งไม่มีวะเวลาจะขอมาเล่นก็ลืมตลอดเลยปืนเนี้ยการูด้าแต่ช่างมันเถอะมีระเบิดน้ำแข็งด้วยนี่วะโยนไปเลยดาเมจ465โคตรแรงแตกปลายโอ้เพื่อนแม่งเอาไปหมดเลยเอ้ยผมเปิดใหม่วะน่าจะเปิดแล้วแหละ
บางทีผมทำคลิปลืมเปิดไมค์ก็มีนะต้องมานั่งอัดใหม่โคตรเสียเวลาเลยหงุดหงิดด้วยบางทีแบบว่ารีบจัดไงปัดเราคงไม่ตายเนาะนี่มันโชว์รัศมีด้วยนะครับเวลาเรากดที่ขวาเนี่ยว่ามันจะโจมตีระยะประมาณเท่าไหนอะไรยังไงนะครับปิง148โอ้วันนี้ VPN โคตรดีอยากมี VPN เป็นของตัวเองบ้างอ่ะแบบเอาไว้สำหรับเล่น Xshot G โดยเฉพาะแบบปิงต่ำๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแย่งคนอื่นใช้อะไรเงี้ยนะครับสายฟรีสายฟรีมาเพื่อนมาช่วยแล้วเยอะเลยเดี๋ยวรีบจบมันน่าจะบักระเบิดได้นะบักกระสุนไม่จำกัดโอ้มีดนี้ยังมีอยู่เหรอวะผมก็ยังเห็นคนใช้อยู่ในมีดหาเนี่ยมีดอารามเนี่ยหมดยังมารอบนี้รอบที่19ป่ะหรือ20อ่ะ20ป่ะรอบบอส มามึงว่ามาบอสเอามาดิบอสเขาโคตรเท่อะดูดิดูมังกรดีหมัดไฟอะโคตรเฟี้ยวอะมีกล้ามกล้ามแขนนะครับยิงเรื่อยๆครับวนไฟด้วยครับสลับกันไปวนไฟอ่าผมได้ว่ะเย้ๆได้เฉยเลยป่ะรอบที่21แล้วปืนยิงเลยครับปืนยิงอย่างเดียวเลยกระสุนมันน่าจะตรงนะเนี่ย PVE อ่ะแบบตรงแบบตรงเลยแบบหันเป้าตรงเนี้ยก็คือตรงเลยอันนี้ก็ตรงนะตรงอยู่ก็ตรงเหมือนกันนี่หว่าฮะธนูอันนี้ธนูคิลลิ่งป่ะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะที่มันแจกฟรีอ่ะถ้าคนทันก็น่าจะเคยเห็นนะถ้าคนไม่ทันก็ไม่น่าจะเห็นหรือบางคนมันเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ทันรับอะไรอย่างนี้ก็มีมันน่าจะเป็นช่วงกิจกรรมหรือมั้งกิจกรรมล็อกอินเอาชิ้นส่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ลืมแล้วอะไรที่แบบว่ามันนานๆหน่อยอะไรเงี้ยจำไม่ค่อยได้รอบที่23นะครับผมมาเลยครับผมเกลียดตัวเขียวนี่วะเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนใหม่ทีวะเอาเป็นตัวอื่นได้ไหมหรือไม่ก็ทำให้โหมดเฟียให้ไอ้มอนพวกนี้มันดูโหดขึ้นอะไรเงี้ยไม่มอนก็บอสอ่ะขอแบบโหดกว่านี้มีอีกปะรอบที่24นะครับ ชิวๆไปมีเพื่อนมาช่วยแล้วจะได้ไม่ต้องลงคนเดียวนะครับยิงเลยแตกไปขึ้นป้อมปืนแป๊บป้อมปืนนี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกัน ผมใช้ป้อมปืนแบบใช้ได้โคตรเซียนนะครับแบบว่าสามารถย้ายป้อมปืนจากข้างบนอะไปตรงกลางแมปได้อะมีใครทำได้เหมือนผมปะล่ะ ป่ะบอสออกมาแล้วบอสนี้กากๆนะครับไม่ได้โหดอะไรเลยมึงว่ามายิงดีกว่าอีกซ้ายยิงดีกว่าเวิร์กกว่ารอบนี้ผมขอได้เปล่าผมไม่ได้เพื่อนแม่งเอาไปไม่ทันเพื่อนช่างแม่งแล้วกันแต่ผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าผมจะเอาไฟลนในตัวไจแอนท์จะขึ้นทันไหมเนี่ยวิ่งอืดซะขนาดเนี้ยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะเว้ยเดี๋ยวนะระเบิด TM18ระเบิดอะไรวะระเบิดแฟตนี่ว่ะระเบิดแฟตสัญชาติจีน เดี๋ยวถ้าเกิดไทยอัปเดตก็น่าจะเป็นของธงชาติไทยแล้วมั้งโอ้จะไปทันปะเนี่ยทันเอาไฟปะเอาไฟเผาแม่งเลยเย้แรงไปไหนเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ของใครได้ไปวะเหมือนของเพื่อนเลยโอ้เพื่อนแม่งคาทามาปักตอนไหนวะเอ้ยลืมไปแม่งอยู่ข้างล่างมันปักโดนนี่ว่ะมาข้างบนเดี๋ยวผมเคลียร์ข้างบนดีกว่ามามึงว่ามาไอ้หลังแดงมาเดปั่นด้วยคนโอ้ปั่นไม่ถึงวะแม่งได้เฉพาะใกล้ๆตัวไม่เหมือนคาทาน้ำแข็งแม่งปักไกลๆได้
มดยังข้างล่างเพื่อนจัดการไปรอบที่29นะครับมาครับเย็ดแม่มาครับมาผมปักไว้ตรงนี้เลยหมดแล้วไม่มาน้อยจังวะหรือว่าเพื่อนเราไปหมดแล้วไม่รู้หรือจีมันปรับใหม่ไม่แน่ใจแบบประมาณว่ามันเวฟเนี้ยมันไร้ประโยชน์อะครับมีไว้ไม่รู้มีไว้ทำไมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าปรับให้มันน้อยลงไงแบบมีเยอะไปก็เท่านั้นอะคนมันก็จัดการได้อยู่ดีมาบอสตัวสุดท้ายของเรานะครับยิงไปเลยครับแม่งมองไม่เห็นระเบิดแฟลชของใครวะเนี่ยยิงไปเลยครับเพื่อนแม่งปาระเบิดเดียวเคียงเดียวเลยมาแต่ผมจะใช้สกิลแซดแล้วโอ้ใช้สกิลแซดยังวิ่งช้าเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าผมติดของไอ้ติดสกิลของไอ้ตัวกระดองเขียวเหี้ยกว่าจะพูดได้นึกไม่ออกจะพูดอะไรจบแล้วครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับสำหรับปืนไวท์ไทเกอร์เทียนฟ้ากระบอกใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนะครับเป็นไงล่ะแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ